สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้และงานบอนไซทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ไม้ที่ผมจะนำเสนอวันนี้นะครับก็คือไม้เป็นตะโกครับนะลักษณะตะโกผมตอนนี้ผมรู้สึกจะได้มาประมาณปีเศษๆแล้วนะฮะแต่ยังไม่ตายนะพอเขามัดตุ่มดินมาในลักษณะนี้นะครับเอาไปทิ้งไว้นะครับนะไม่ค่อยได้ดูแลนะฮะไปวางไว้เพราะว่าผมเองตอนย้ายร้านนะฮะก็ไปวางไว้ฝากเทวดาไว้นะครับโดนฝนโดนอะไรบ้างนะฮะผ่านหน้าแล้งมาได้นะครับนั่นแสดงว่าเขามีความทนทานเป็นอย่างยิ่งนะฮะตอนที่ผมไปเจอนั้นก็เลือกทรงมาแล้วนะครับถ้าดูจากภายนอกนี่ผมก็กะว่ามาเล่นกลุ่มกอไปเลยนะฮะนี่มีต้นเมนใหญ่แล้วก็เรียงลงมานะครับตามลำดับนะครับก็เลือกมาก่อนนะครับลักษณะตะโกนี้ดูดินแล้วนะฮะมีน้ำหนักมากๆเลยเป็นดินแบบดินภูเขาฮะดินร่วนเหนียวมากเลยนะฮะนั่นแสดงว่าเป็นตะโกเชิงเขานะครับมันมีต้นในลักษณะนี้ใบเหมือนต้นคูนแรงนะฮะเนี่ยนะใบเรียวเหมือนคูนแรงอ่ะแต่ไม่ใช่นะครับต้นแข็งมากเลยเวลาเราไปเดินป่าเดินเขาเราจะเห็นนะฮะเราจะเจอนะฮะคงจะใช่นะครับเพราะนั้นเป็นตะโกป่าตะโกเขาแน่นอนนะครับในลักษณะนี้ต้นนี้ก็สูงประมาณ2ฟุตนะครับนะฮะลักษณะไม้ผมไม่ได้ดูแลเลยนะแต่รอดได้นะถือว่าเก่งนะครับไม้ต้นนี้เก่งมากครับนะรอดได้เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วก็ในดินเนี่ยมีแต่ดินเหนียวมัดตุ่มนะฮะมัดตุ่มไม่เฉยนะครับแล้วรอดนะครับแต่ถ้าตุ่มแตกเนี่ยฮะอันตรายนะแน่นๆอย่างเงี้ยระบบรากเขายังคงจะประคองชีวิตเขาได้นะครับเอาไว้นานได้ไม่ได้อยู่ครับอย่างเงี้ยไอตอนที่มันจะตายตอนที่เปลี่ยนลงกระถางนี่แหละครับที่สำคัญคือผมจะออกยังไงที่จะไม่ให้ตุ่มแตกนะตุ่มดินแตกนะครับเนี่ยฮะโอ้โหโอ้รากเขาเดินอยู่ครับเนี่ยรากสีดำรากฝอยนะครับรากฝอยตะโกเพราะนั้นผมต้องให้รักษาต้องเอาดินออกประมาณนี้นะครับนะต้องเอาดินออกก่อนจะดูว่าจะต้องตัดรากใหญ่เขานะฮะดูโคนเขาขนาดไหนนะส่วนใหญ่เขาจะไอ้รากฝอยจะอยู่ด้านบนนะครับนะข้างล่างน่าจะเป็นรากใหญ่เราก็น่าจะตัดได้อยู่โอ้โหหนักมากครับไม่รู้หนักดินหรือหนักตอคงรวมๆกันนะฮะเวลาชาวบ้านเขาขุดมาขายนะฮะเขาก็ขายไม่แพงนะครับลักษณะนี้ตอนึงก็ประมาณ400 300 400เท่านั้นเองนะครับถ้าเราไปขุดเองโอ้ไม่ไหวครับเราไม่ใช่มืออาชีพเขาขุดเนี่ยเขาขุดเก่งครับก็ไม่เลื่อยคมครับเลื่อยคมครับก็เลยโอเคเลยมีช่องระบายน้ำแล้วก็มีรูระบายน้ำมีรูร้อยลวดนะครับผมก็จะร้อยลวดแค่รูเดียวนะครับเดี๋ยวปิดรูระบายน้ำก่อนต่อไปก็ใช้ลวดร้อยครับนะครับประมาณนี้ใบไม้ผุนะฮะเราก็หมักเองเนี่ยอย่างเงี้ยฮะเพื่อให้หยาบหน่อยเพราะเราเลี้ยงไม้ให้เจริญเติบโตก่อนนะครับนะผมจะใช้มะพร้าวสับนะฮะเศษไม้อย่างเงี้ยครับโอเคครับจะวางให้สูงสักนิดหนึ่งนะฮะเผื่อวัสดุปลูกเขาจะยุบตัวเองนะครับยุบตัวลงต้นที่หลุดเนี่ยก็เอาเข้าที่เดิมไม่ได้ครับทีนี้เข้าที่เดิมเปลี่ยนมุมเปลี่ยนองศาไหมรัดให้แน่นเลยรัดตรงที่เมนใหญ่มันนะฮะ
พรวนดินให้เขาครับตอนนี้แล้วก็ปรับแต่งรากให้ใหม่เติมธาตุอาหารลงไปหลังจากนั้นนะครับพอเรารดน้ำพอเราดูแลไปเนี่ยเดี๋ยวเข้าใจเซตตัวเขาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบรากนะครับผมก็ค่อยๆจัดไปนะครับแบบนี้ครับนะครับสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องเลยครับโอเคตอนนี้ก็ให้ระยะฟื้นตัวผมใส่ใบไม้ผุนะครับเพื่อที่จะเรียกรากก่อนนะครับตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าไม้นะครับเวลาเราเอามาเนี่ยจากป่าเอามาที่จะสร้างงานเนี่ยไม่ว่าไม้จะขี้เหร่แค่ไหนแต่พอลงกระถางเนี่ยมันจะทำให้ดูรูปลักษณ์มันจะเปลี่ยนไปเลยนะฮะจะทำให้สวยขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันแต่ถ้าใส่ในภาชนะเลี้ยงกะละมังนะใส่อย่างอื่นมันก็เท่านั้นแหละครับแต่ถ้าพอใส่กระถางเขาให้สวยหน่อยเพราะนะเลี้ยงลงในภาชนะที่สวยงามนะฮะไม้ก็จะสวยงามตามไปด้วยนะเหมือนเราได้แต่งองค์ทรงเครื่องเขานั่นเองนะครับนะฮะอย่างไม้ตะโกต้นนี้นะครับก็ฝากท่านไว้กันแล้วกันนะฮะเป็นกรณีศึกษาอย่างผมไปได้ไม้มาก็คือเลือกไม้ก่อนนะครับว่าเราจะเอามาสร้างทรงไหนนะผมต้องการนำมาสร้างกลุ่มกอนะฮะไม้ลักษณะธรรมชาติเขาเป็นกลุ่มกออยู่แล้วนะครับทีนี้ลำอย่างเงี้ยมันเรียงอย่างนี้เลยก็เอาแบบนี้แหละนะฮะก็เป็นแปลกออกไปอีกลีลาหนึ่งนะฮะก็สามารถที่จะสร้างได้สวยงามเป็นไม้เป็นตัวฝึกเป็นสิ่งที่สร้างงานอดิเรกให้กับเรานะฮะฝึกหัดคัดกิ่งเข้าลวดสร้างไม้ไปด้วยกันนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่นะให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับอาจจะมีกลุ่มกอนะครับมีอยู่อีกไม้นะฮะอีกกอหนึ่งอยู่นะฮะถ้ามีโอกาสคงจะได้นำเสนอนะครับเป็นลำดับต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับทุกท่านครับNowhere else to go.